ท่านพระอาจารย์เสากันตะสิระเถระเป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานเกิดเมื่อวันที่2เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2403ที่บ้านขาโคมตำบลหนองขอนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีได้ศึกษาอักษรธรรมอักษรขอมอักษรไทยน้อยหนังสือไทยและบรรพชาที่วัดใต้อุปสมบทอยู่ที่วัดใต้เมืองอุบลราชธานีเช่นกันภายหลังได้ยติเป็นพระธรรมยุตที่วัดสีทองหรือวัดสีอุบลรัตนารามพระครูสีทาโชติปละเถระเป็นพระอุปชาพระครูสีทาชัยเสโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์ท่านพระอาจารย์เสาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดเลียบอยู่สิบกว่าปีได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูวิเวกพุทธกิจท่านสนใจในด้านวิปัสสนาธุระเป็นอย่างยิ่งท่านพระอาจารย์เสาเป็นพระภิกษุที่มีความเพียรเป็นเลิศมีความสงบเสงี่ยมกิริยามารยาทอ่อนน้อมสุขุมพูดน้อยมีอัธยาศัยน้อมไปในสมถะวิปัสสนาและพอใจแนะนำสั่งสอนผู้อื่นในทางนั้นด้วยเป็นผู้ใฝ่ใจธุดงควัตหนักในพระธรรมวินัยถือปฏิบัติเคร่งครัดชอบวิเวกไม่ติดถิ่นที่อยู่ได้เดินธุดงค์เจริญสมณธรรมตามป่าเขาและจำพรรษาตามป่าเขาในถิ่นต่างๆทั่วภาคอีสานเป็นเวลาหลายพรรษาเมื่อพุทธศักราช2480ได้กลับมายังจังหวัดอุบลราชธานีสำนักของท่านอยู่ที่บ้านขาโคมอันเป็นชาติภูมิของท่านบ้างที่วัดเรียบบ้างวัดดอนธาตุพิบูลมังสาหารบ้างท่านพระอาจารย์เสาเป็นผู้เจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาและพรหมวิหารธรรมเมื่อกลับจากธุดงค์ท่านได้นำความรู้เผยแผ่สั่งสอนแก่ลูกศิษย์ทั้งหลายศิษย์องค์สำคัญของท่านก็คือท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระในปีพุทธศักราช2484ท่านพระอาจารย์เสากันตะสิระเถระได้จำพรรษาอยู่ที่วัดดอนธาตุและได้เริ่มอาพาธเพราะโรคชราในพรรษานั้นเมื่อออกพรรษาแล้วท่านได้ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลสนองคุณพระอุปัชฌาย์ที่มรณภาพแล้วณอำเภอวันวยกรนครจำปาสักประเทศลาวครั้นทำบุญเสร็จโรคก็กำเริบมากขึ้นจึงพยายามเดินทางกลับพอมาถึงวัดมหามาตยรามนครจำปาสักก็ได้มรณภาพลงในวันนั้นในอิริยาบถนั่งก้มกราบพระประธาน
ในพระอุโบสถการมรณภาพของท่านพระอาจารย์เสานับว่าประกอบไปด้วยความมีสติอันไพบูลย์ตรงกับวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2485สิริรวมอายุได้82ปี3เดือน1วันคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้ๆได้กราบขอโอกาสและขอขมาสรีระศพขององค์ท่านเพื่อนำกลับมาจัดงานถวายเพลิงศพที่วัดบุรพาอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในเดือนเมษายนพุทธศักราช2485โดยมีพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคมงเป็นผู้ดำเนินงานและท่านพระอาจารย์มั่นภูริทตะเถระเป็นประธานในงานThank you.
เนื่องในงานบรรจุอธิธาตของพระอาจารย์เสากันตะศิระเถระในวันที่23เดือนมีนาคมพุทธศักราช2546โดยท่านพระอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เมตตามาบรรจุอธิธาตของพระปรมาจารย์สายกรรมฐานด้วยน้อมสักการะบูชาอย่างสูงสุดสาธุสาธุสาธุเราจะมีเรื่องเวลาตรงนี้